ก็อย่างที่โพสต์เนี่ยก็คงอุทานครับผมตอนนั้นอุทานดังไปหน่อยดังไปนิดนึงชิปหายไปหาไม่เจอเลยอาจารย์ก็ตอนนี้นี่แถวนี้ห้องส่งเรานี่สีแดงแป๊ดเลยนะ155 USAQI นี่คือในห้องส่งเหรอไม่หมายถึงว่าแถวนี้แถวนี้ใช่ไหมพิกัดแถวนี้ฮะแถวที่เราอยู่กันตรงสวนลุมเนี่ยยมจุฬาเองก็คล้ายๆกันนะครับที่ปักกิ่งท่าก็มหาศาลนะครับครับผมก็เรื่องที่โรงเรียนทั่วไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้คำนึงถึงความสำคัญนะครับเวลาที่เราดูสถานการณ์หรือว่าเราดูผู้ป่วยแท้ที่จริงแล้วนั่นเราไม่ได้คำนึงนะครับถึงเรื่องเชื้อเฉยๆนะครับก็คือเชื้อตอนนี้ที่พูดกันนะครับก็มียี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ซึ่งตรงนี้เองนะครับมันเป็นปรากฏการณ์ของตัวไวรัสเองซึ่งถ้าหากว่าเขาเจาะเข้ามนุษย์ไม่เข้าแล้วเพราะว่าก็ติดเชื้อกันไปเกือบทั้งประเทศไปแล้วเราก็ต้องผันตัวให้มีตัวใหม่นะครับเพื่อจะเจาะเข้ามาใหม่ซึ่งการที่มันจะมีการระบาดใหม่ตรงนี้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจเพราะว่าโอเมก้านั่นเองปกติแล้วเขาก็ระบาดเร็วอยู่แล้วแล้วก็กลับกลายเป็นเรื่องดีนะครับก็คือเมื่อระบาดไปแล้วเนี่ยก็ติดเชื้อไปแล้วก็มีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติซึ่งภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติตรงนี้เองเนี่ยเราชอบมากกว่าภูมิจากการฉีดวัคซีนอีกเพราะว่าภูมิตามธรรมชาตินั้น มันสร้างเสริมนะครับทุกระบบแล้วก็เราไม่ได้พูดถึงระบบน้ำเหลืองเฉยๆซึ่งระบบน้ำเหลืองในแอนติบอดีนั้นนะครับโดยทั่วไปแล้วมันก็ไม่เก่งนักคือมันป้องกันการติดไม่ค่อยได้แต่ว่าในระบบที่ป้องกันการเสียชีวิตหรืออาการหนักนั้นนะครับก็คือมันมาตกอยู่ที่เวลาที่เราพูดให้คนไข้ฟังนะครับก็คือในเป็นระบบเพชฌฆาตฆ่าเชื้อโรคระบบเพชฌฆาตตรงนี้ของเรานะครับก็คือไม่ว่าหน้าอิฐหน้าพรมที่ไหนเข้ามานะครับก็สามารถที่จะฆ่าได้เลยและในขณะเดียวกันนั่นเองก็ยังมีระบบเซลล์ซึ่งเป็นระบบ T เซลล์นะครับซึ่งระบบ T เซลล์ตรงนี้เองหมายความว่าถ้าหากว่ามีการติดเชื้อเข้ามาปุ๊บไวรัสเข้าไปอยู่ในเซลล์เวลาที่มันจะโผล่ออกมานะครับเจ้าตัวที่ชื่อว่า T เซลล์ตรงนี้เองนะครับก็จะเข้าไปทำลายหมดจดทั้งสิ้นซึ่งในตรงนี้เองเป็นข้อสำคัญมากที่การติดเชื้อตามธรรมชาตินั้นนะครับจะให้ผลประสิทธิภาพดีนะครับมากกว่าการติดเชื้อจากวัคซีนจากการได้รับวัคซีนแต่ถ้ามีทั้งสองอย่างก็เป็นสองแรงนะครับอันนั้นก็อาจจะยิ่งดีใหญ่นะครับครับผมทีนี้มาพูดเรื่อง 2.5 บ้างนะครับ2.5 ตรงนี้เองนะครับมันจะเป็นตัวกระพือให้ความรุนแรงมากขึ้นคือมันกระพือยังไงนะครับเพราะว่าพวกเราเองนะครับเวลาที่ออกไปนอกอาคารหรือว่าอยู่ในอาคารก็ตามแต่นะครับที่มีPMลากเข้ามาเราก็จะรู้สึกทันทีนะครับว่าเราอึดอัดและขณะเดียวกันนั่นเองก็มีเรื่องของเยื่อบุตาต่างๆ เยื่อจมูกนะครับในลำคอจนกระทั่งถึงระบบทางเดินหายใจซึ่งเยื่อบุทั้งหลายแหล่เหล่านี้นะครับแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นตัวป้องกันเชื้อโรคถ้าหากว่าเยื่อบุเหล่านี้นะครับเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นในมีการอักเสบก็หมายความว่าเชื้อโรคต่างๆก็ทะลวงเข้าไปได้เก่งยิ่งติดง่ายขึ้นทีนี้เมื่อมันติดง่ายขึ้นไปแล้วนะครับเจ้าตัว PM 2.5 ตรงนี้เองนะครับมันจะเข้าไปกดหรือเข้าไปทำให้ระบบภูมิคุ้มกันที่นำเรียนไปตอนต้นนะครับคือระบบนักฆ่าของเราเนี่ยไม่เก่งคือมันรู้สึกเริ่มหมดแรงนะครับเริ่มคามเก่งแล้วครับครับวันตรงนี้เองนะครับก็คือพอมันติดเข้าไปแล้วก็ไม่มีตัวที่จะไปทำลายเขาดังนั้นเองก็แพร่ออกไปได้เรื่อยๆนะครับอันนั้นคือประการที่สองและในประการที่สามนั่นเองก็คือผลของการติดเชื้อโควิดนั้นเราทราบดีนะครับว่าโควิดนั้นทำให้เกิดมีการอักเสบขึ้นอย่างรุนแรงในเนื้อเยื่อไม่ว่าจะเป็นปอดไม่ว่าจะเป็นในระบบทุกอวัยวะทำให้เกิดช็อกขึ้นที่ต้องให้ยากดภูมิสเตียรอยด์เซียรอยด์ต่างๆพิษของ PM 2.5 นั้นให้การอักเสบเหมือนกับที่โควิด19ทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายทุกประการนะครับด้วยตัวสารอักเสบที่มีชื่อต่างๆนั้นเหมือนกันทุกประการแต่นั่นเองถ้าหากว่าเราเจอทั้งสองภาวะเข้าด้วยกันสภาวะคนไทยในลักษณะนี้นะครับก็คือเราต้องรับศึกสองด้านก็คือศึกโควิดนั้นซึ่งก็ไม่ค่อยหนักเท่าไ
แต่ต้นทุนสุขภาพของเรานั้นถูกบั่นทอนไปด้วย PM 2.5 แล้วก็ PM 10ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับเพราะว่าทั้ง 2.5 และ PM 10นั้นในเรื่อง 2.5 นั้นนะครับค่าปกติที่เรียกว่าค่าปลอดภัยคือ 13.3 เท่านั้นเองครับแต่ว่าของเราตอนนี้อาจจะ50-70แล้วก็ภาคเหนือนั้นอาจจะ300-500ซึ่งในตรงนี้เองมีการประเมินนะครับแล้วก็รายงานตั้งแต่ปี2021แล้วนะครับมีการศึกษาที่ประเทศจีนก็พบนะครับก็พบว่าในทุกๆ10ค่าของ PM 2.5 ที่เพิ่มขึ้นจะทำให้มีอัตราเสี่ยงของหัวใจวายภายใน 1-2 วันนั้นเพิ่มขึ้น 4.14% ครับว่ามันขึ้นถึง 33.3 สำหรับ PM 2.5 มันขึ้นถึงประมาณ 57.3 ของ PM 10พวกนี้เองก็ทำให้ความเสี่ยงที่ทำให้เกิดมีการตายฉับพลันหรือเฉียบพลันนั่นเองเพิ่มขึ้นและคงไม่ต้องพูดนะครับเรื่องของผลที่สะสมระยะกลางหรือระยะยาวซึ่งตัวนี้เองก็บั่นทอนเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันของเราและก็ที่เราทราบกันดีก็คือทำให้เกิดมีเรื่องของมะเร็งต่างๆโดยเฉพาะมะเร็งปอดเกิดขึ้นนะครับต้องสูบบุหรี่ก็เป็นได้อันนี้แทบจะไม่กล้าถามคุณหมอเลยว่าเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงเราต้องหลีกเลี่ยงยังไงคือมันทำยังไงดีฮะมันแทบจะถามแล้วก็ไม่รู้จะตอบยังไงใช่ไหมฮะคุณหมอครับเป็นเรื่องที่ต้องอุทานว่าชิบหายเพราะมันเป็นอะไรซึ่งประชาชนที่เราต้องเดินถนนกันอยู่นะครับเราไม่สามารถจะควบคุมได้เลยเพราะว่ามันมาอยู่กับอากาศสิ่งแวดล้อมสิ่งที่เราพอจะทำได้นะครับก็คือ เก่งไว้ก่อนนะครับวันนี้จะออกจากบ้านไปออกไปสภาพอากาศยังไงบ้างจะต้องออกไปอยู่ข้างนอกนานเท่าไหร่แล้วก็จะปฏิบัติภารกิจที่ตรงไหนนะครับแล้วก็จะกลับบ้านยังไงก็คงต้องมีแอปในมือถือของเรานะครับว่ามัน PM เท่าไหร่ซึ่งจะผ่อนเบาลงไปบ้างนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนั่นเองหน้ากากตอนนี้เองก็ขุดออกมาใช้ได้แต่ว่าหน้ากากตอนนี้เองสำหรับพวกเรานะครับก็อาจจะใช้ PM เพื่อกันฝุ่น PM 2.5 นะครับอาจจะเป็นหลักทั้งนี้ทั้งนั้นแม้ว่ากันฝุ่นกับกันเชื้อโรคนั้นอาจจะต่างกันบ้างแต่ว่าตอนนี้ใช้ PM กันฝุ่น PM 2.5 นั้นน่าจะดีกว่าถ้าว่าจะใส่ไปหลายชั้นนั่นเองก็ อาจจะไม่ไหวนะครับอาจจะไม่ออกนะครับครับทีนี้ถ้าว่ากันที่เรื่องของ PM 2.5 นะครับผมยังเห็นคนออกมาวิ่งมาออกกำลังกายกันอาจารย์ตามสวนสาธารณะเงี้ยทีนี้ค่าฝุ่นที่แนะนำสมมุติถ้าเป็น Air Visual ก็จะมีเหลืองใช่ไหมฮะเขียวดีสุดเหลืองแล้วพอส้มเนี่ยก็จะเริ่ม Unhealthy for Sensitive Groups ละอันนี้อาจารย์มองว่าระดับไหนขึ้นไปที่เราไม่ควรออกไปออกกำลังกายกลางแจ้งกันแล้วครับคือเวลาที่เราดูแอร์วิชวลตรงนั้นเองครับอันนั้นเป็นการดูควบรวมที่มีสีต่างๆนั้นตั้งแต่ 2.5 PM 10แล้วก็คาร์บอนมอนอกไซด์ไนตรัสออกไซด์แล้วก็ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งก็รวมกันแล้วเป็นค่าเฉลี่ยนะครับแต่ว่าตัวที่อยากให้ดูที่สำคัญเลยก็คือในแอร์วิชวลตรงนั้นเองเมื่อเลื่อนไปแล้วเนี่ยมันจะบอกค่าของ PM 2.5 ด้วยนะครับซึ่งค่า PM 2.5 ตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าจะลงทุนไม่โดยนะครับสั่งซื้อออนไลน์มีไอ้ตัวที่กดๆเราก็สามารถรู้ได้เลยว่าณเวลานั้นสถานที่นั้นเนี่ย PM 2.5 ขึ้นไปเท่าไหร่ซึ่งค่า PM 2.5 ที่เรียนให้ทราบตอนต้นนะครับว่าในประเทศไทยเราบอกว่า50ก็ถึงจะใน50ถึงจะอันตรายครับแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราต้องการแค่ประมาณอย่างที่ว่านะครับ10-20-30ก็พอแต่ว่าประเทศไทยคงไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นอย่างนั้นนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ในขณะนี้ดังนั้นเองถ้าหากว่าเกิดขึ้นถึง PM 2.5 ขึ้นถึง50นะครับให้ดูประกอบกับในเรื่องของ Air Visual ด้วยนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็พยายามที่จะตอนนี้เวลาที่ออกกำลังนะครับตรงนี้อันตรายสูงสุดเลยเพราะว่าเวลาที่ออกกำลังโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวเวลากำลังนั้นเราก็หายใจเร็วขึ้นนะครับซึ่งตัวนั้นเองเนี่ยจะปั๊มเอาฝุ่นพิษเหล่านี้เนี่ยเข้าไป ในปอดแล้วก็ในถุงลมซึ่ง 2.5 นั้นสามารถซึมทะลุผ่านถุงลมแล้วเข้าไปในกระแสเลือดนะครับแล้วก็ไปปุ๊บ
อวัยวะของร่างกายแล้วก็ให้เกิดการอักเสบได้เลยนะครับอย่างนี้ผมแตะเข้ามามันก็จะขึ้นpollutants ครับ PM 2.5 62.4 แต่ว่าอันนี้ก็เป็นกรดสีแดงอันนี้ก็คือเกินแล้วถูกไหมฮะอันนี้เกินแล้วนะครับ64ตรงนี้เองเนี่ยซึ่งยอมรับเลยนะครับผมเดินกลับบ้านจากโรมาจุฬาก็กำลังดูว่าจะกลับอีท่าไหนดีออกมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหตัวเลขเนี่ยพุ่งปี๊ดเลยใช่ไหมฮะคุณหมอใช่ครับแม้กระทั่งในตึกเองก็ตามนะครับตอนนี้เองก็ตามมันก็เนื้อเล็ดรอดเข้ามาหมอทีนี้โยนไปที่แมสอีกสมมติเราใส่ N95ใช่ไหมฮะซึ่งมีศักยภาพในการป้องกัน PM 2.5 ใช่ไหมฮะไม่ออกอีกทีนี้วันนี้ก็เพิ่งเจอข้อมูลสุขภาพในวิกเกนโดเนาะที่ก็บอกว่าใส่หน้ากากมากไปเนี่ยก็เดี๋ยวเลือดเป็นกรดก็แย่อีกนะฮะมันจะต้องใส่ลิมิตแค่ไหนยังไงต่อวันเวลาเท่าไหร่ครับอาจารย์มันถึงจะเหมาะสมครับจริงๆแล้วตอนนี้คงบอกไม่ได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าตอนนี้เองพวกเราก็ใส่กันอยู่ถึงแม้จะอยู่ในอาคารก็ตามนะครับแต่ว่าก็ถ้าหากว่ามันระดับจริงๆไม่ไหวจริงๆนะฮะตอนนี้ก็เสียงแหบไปหมดละนะครับเจอ 2.5 เนี่ยนะครับไม่ใช่เจอโควิดนะครับครับครับฮะอาจารย์ครับการที่เราสูด PM 2.5 ไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะมันมีงานวิจัยไหมครับว่าเราต้องสะสมมันเป็นระยะเวลาขนาดไหนมันถึงจะทำให้แบบร่างกายของเราแย่ถึงแย่มากที่สุดเนี่ยฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันแค่ภายในระยะเวลา1-2 วันเท่านั้นเองนะครับผลกระทบก็เห็นได้ชัดในเรื่องของระบบทางเดินหายใจ ในเรื่องของเยื่อบุต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือมันก่อให้เกิดการอักเสบแล้วก็การอักเสบตรงนั้นเองทำให้เกิดมีเลือดข้นนะครับแล้วก็ทำให้พูดภาษาชาวบ้านเหมือนกับว่าทำให้ผนังเส้นเลือดนั้นถลอกแล้วก็เมื่อถลอกแล้วเองนะครับตรงนั้นเองก็เป็นก่อให้เกิดมีลิ่มเลือดนะครับหรือว่าการอุดตันของเส้นเลือดต่างๆตั้งแต่เส้นเลือดฝอยนะครับถึงเส้นเลือดขนาดกลางได้ตรงนี้ยังเป็นผลเฉียบพลันครับแต่ว่าถ้าหากว่ามันสะสมไปมากขึ้นนานขึ้นเรื่อยๆพอดีพวกเราเป็นหมอสมองอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ตามได้อยู่ตลอดก็มีรายงานนะครับในเรื่องของฤทธิ์ของ PM 2.5 นี้ต่อสมองเสื่อมครับซึ่งมีรายงานชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเขตประเทศใดๆก็ตามนะครับที่มี PM 2.5 หนาแน่นหลังจากที่ติดตามไปแล้วไม่กี่ปีเท่านั้นเองก็พบว่ามีภาวะสมองเสื่อมขึ้นอย่างน่าตกใจครับในขณะเดียวกันนะครับก็เรื่องมะเร็งที่เรากล่าวกันไปแล้วนะครับก็คงไม่ใช่เป็นมะเร็งของปอดอย่างเดียวแต่ว่าก็เป็นมะเร็งที่อวัยวะอื่นด้วยเพราะว่าตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมานะครับเราพบว่าการอักเสบที่เกิดขึ้นนั้นถ้าหากว่าเราสามารถรองรับการอักเสบนั้นได้ทันท่วงทีสามารถที่จะป้องกันการเกิดมะเร็งหรือว่าถ้าเกิดมะเร็งแล้วสามารถป้องกันไม่ให้มันแพร่กระจายออกไปได้ไกลนะครับซึ่งตอนนี้เองถ้าหากว่าเราจะใช้ตัวอะไรซึ่งมาแก้การอักเสบในการศึกษาในปี2017นั้นก็คงจะไม่ไหวเพราะว่ามันเป็นยาที่แพงมากนะครับแล้วก็เพียงแต่เป็นการพิสูจน์ว่าการอักเสบนั่นเองเป็นต้นตอของทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นหัวใจหรือเส้นเลือดสมองที่ตันนะครับแล้วก็การอักเสบนั่นเองก็จะทำให้การติดเชื้อซึ่งดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่กลับกลายเป็นน่ากลัวมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับครับแสดงว่าถ้าเจ้าฝูงพีเอ็ม 2.5 เนี่ยมาเจอกับโควิดจะสายพันธุ์ไหนก็ตามจะเป็น XBB.1.16 ที่กำลังระบาดนะตอนนี้เนี่ยมันจะทำให้อาการเนี่ยแย่ลงกว่าเดิมใช่ไหมฮะมันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็อันนี้เองกลายเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่บ้านอื่นอาจจะไม่มีนะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมีกันทุกปีครับแล้วก็ปีนี้จนกระทั่งถึงเดือนเมษายนก็ยังไม่หยุดสักทีนะครับว่าอาจจะถึงแม้จะมีฝนตกอยู่บ้างแต่ก็พบว่าไม่ได้บรรเทาอะไรเท่าไหร่นักแล้วก็พวกเราบางคนจะคิดว่าที่เป็นมา8ปีนั้นในปีก่อนๆนั้นเป็นอยู่แค่2-3 เดือนแต่แท้ที่จริงแล้วนั้นการที่ไม่ได้เป็นทุกเดือนนะครับเป็นแค่2-3 เดือนตรงนั้นเองเนี่ยมันทำให้เกิดการจุดประทุนะครับตัวความผิดปกติที่เกิดขึ้นในร่างกายครับแล้วก็มันก็จะหมุนวนไปเรื่อยๆแล้วพอได้การอักเสบเกิดขึ้นมาใหม่
นะครับซึ่งพวกนี้เองนะครับเมื่อร่วมกับโรคประจำตัวซึ่งยังควบคุมไม่ได้คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานอ้วนความดันเส้นเลือดตีบอยู่แล้วพวกนี้เองก็จะทำให้ทุกอย่างเลวร้ายไปอีกนะครับครับผมนะฮะก็คงต้องอดทนดูแลตัวเองกันต่อไปเพราะไม่รู้มันจะไปเมื่อไหร่นะฝุ่นเนี่ยเนาะครับรู้สึกยังไงก็ไม่รู้ก็อยากจริงๆแล้วอยากให้คนไทยเรียกร้องนะครับว่าคนจริงก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้วก็ทราบเรื่องนี้มาตั้งแต่9ปีแล้วครับแล้วก็ถึงแม้ว่าตอนนี้เองจะยังไม่มีรัฐบาลชัดเจนนะครับแต่ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบเองจริงๆแล้วก็มีหน้าที่ประจำอยู่แล้วแล้วก็สำคัญก็คือในแต่ละพื้นที่นะครับก็มีตัวต้นเหตุของสาเหตุของ PM 2.5 นั้นในแต่ละพื้นที่ก็ทราบอยู่แล้วว่าเกิดจากอะไรนะครับในบางพื้นที่ก็เผากันเองในบางพื้นที่ก็เป็นเรื่องของโรงงานหรือว่าเป็นเรื่องของการใช้รถยนต์และบางพื้นที่นั้นก็ใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูกนะครับที่มีการเผา อะไรต่างๆแล้วก็ในตะเข็บชายแดนที่ขอบเขตของต่างประเทศที่เข้ามาในเมืองไทยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าถึงมันจบไปแล้วนะครับซึ่งภาวนาให้มันจบภายในไม่กี่วันครับถ้ามันจบไปนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าผลร้ายที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันจะสลายไปทันทีทันใดมันก็ยังคงจุดประทุในร่างกายเราต่อนะครับครับผมคือข้างนอกเนี่ยว่าแย่แล้วบางพื้นที่นะครับคุณหมอข้างในบ้านเนี่ยวัดยังร้อยกว่าเลยขนาดมีเครื่องฟอกอากาศเนี่ยยังเอาไม่อยู่เลยนะครับอย่างนี้มันจะถามคุณหมอว่าแก้ไขยังไงก็ดูเหมือนว่าเราก็ต้องอุทานคำว่าชิบหายแล้วก็ตอนนี้คนจริงพวกเรามีคำอุทานอีกเยอะเลยคือมันทนไม่ไหวนะครับเพราะว่าบ้านจริงๆแล้วพวกเราเองก็ไม่ได้ร่ำรวยนะครับแล้วก็เครื่องฟอกอากาศก็ไม่ได้มีเครื่องใหญ่เครื่องโตแล้วก็เปิดจนกระทั่งมันพังไปแล้วนะครับก็แผ่นฟอกอะไรต่างๆพวกนั้นซึ่งจริงๆเนี่ยต้องเห็นใจนะครับคนที่ช่วยตัวเองแทบไม่ได้เลยนะครับซึ่งถ้าต่อไประบบสาธารณสุขเราคงพังภาพนะครับเพราะว่าต่อไปก็มีโรคต่างๆโผล่ขึ้นมาเยอะเลยครับผมยังไงรักษาสุขภาพนะครับคุณหมอเราก็ต้องผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันครับนะครับครับหวังว่านะฮะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับครับ